วัสดีค่ะเพื่อนๆคราวนี้พี่จอยก็จะพามาดื่มกาแฟกันนะคะอเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะคือกาแฟดำของเรานะคะเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็พี่จอยก็จะได้ไม่รู้ว่าจะทานกับอะไรนะคะพอดีเพื่อนเขามีค่ะเขาซื้อมาฝากจากสุโขทัยนะคะเพื่อนเดี๋ยวพี่จอยจะแกะดูนะคะเขาบอกว่ามันเป็นถั่วหรืออะไรค่ะต้นตำรับทานกาแฟกันแล้วคุยกันไปนะคะเพื่อนๆคราวนี้เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะวันนี้ปีใหม่นี้นะคะไปเที่ยวที่ไหนกันก็บอกกล่าวกันนะคะเป็นถั่วทอดต้นตำรับของจังหวัดสุโขทัยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะนี่นะคะกาแฟไปด้วยนะคะนี่ค่ะถั่วกรอบเข้ากันได้ดีนะคะกับกาแฟร้อนอร่อยดีของเขาขึ้นชื่อนะคะดื่มกาแฟไปคุยกันไปนะคะวันนี้พี่จอยจะเดินทางนะคะพี่จอยจะขึ้นเหนือนะคะพี่จอยจะไปสวนแล้วก็พี่จอยก็จะไปลำปางนะคะก็ตั้งใจกันไว้ว่าคุยกันกับลูกสาวนะคะว่าจะไปนอนกลางเต็นท์กันที่แจ้ซ้อนนะคะแจ้ซ้อนนี่บ่อน้ำร้อนนะคะรู้สึกว่าจะอยู่ที่อำเภอเมืองปานนะคะจังหวัดลำปางนะคะแจ้ซ้อนพี่จอยก็ไปบ่อยไปอาบน้ำแร่นะคะเพื่อสุขภาพของเราอะนะอร่อยอากาศก็เริ่มเย็นนะคะเริ่มเย็นกลับมาอีกเริ่มเย็นกลับมาพี่จอยก็เลยอันนี้ก็ใส่เต็มสูตรหน่อยอากาศมันหนาวขึ้นมานะคะและเดี๋ยวก่อนจะไปพี่จอยต้องไปประชุมก่อนนะคะประชุมอสม.นะคะถ้าเกิดเราไม่ไปเขาก็จะตัดเงินเดือนเรา100นะคะถ้ามีเหตุจำเป็นก็คือไปแจ้งเขานะคะว่าเราจำเป็นนะไม่ได้เข้าประชุมอะไรประมาณนี้อันนี้พี่จอยก็จะไปเตือนชื่อให้เขารับรู้ว่าเราได้เข้าประชุมแล้วนะแต่เราก็จะขออนุญาตเขาออกมาก่อนนะคะก็พี่จอยก็มีธุระทางนู้นคนงานที่ทางน่านเขาก็บอกว่าจะขายยางวันที่28นะคะเราต้องขึ้นไปก่อน27นะคะแล้วก็จะหยุดช่วงปีใหม่นะคะหยุดช่วงปีใหม่แล้วก็หลังจากนั้นหลังจากปีใหม่แล้วเราค่อยเขาจะกรีดใหม่นะคะ
ก็มาคุยกันค่ะอยากจะรู้ว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะไปเที่ยวลำปางกันไหมไปเที่ยวลำปางใครอยากไปก็ตามไปนะคะไปกางเต็นท์นอนนะคะเต็นท์เนี่ยเขาก็จะมีแค่ราคาแค่150 บาทนะคะ150 บาทนี่เท่าเต็นท์นะคะเท่าเต็นท์นอนเราก็เอาอะไรไปปูนอนนะคะแล้วก็อาหารการกินเราก็เตรียมไปด้วยเอาตะแก๊สอะไรไปนะคะแล้วเช้าๆมาเราก็จะไปอาบน้ำแร่พี่จอยใส่เสื้อแบบนี้นะคะมันอุ่นมากๆเลยอ่ะอุ่นจนจะร้อนเลยอ่ะพี่จอยขึ้นไปเที่ยวทางเหนือนะคะขึ้นเขาไปไปเจอนะคะพี่จอยก็ซื้อมาค่ะเป็นเสื้อของแมวนะคะพี่จอยชอบมากอ่ะมันใส่แล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นตรงคอเราเนี่ยมันจะอุ่นมากๆเลยใครจะไปเที่ยวที่ไหนก็บอกนะคะแวะไปหาก็ได้นะคะที่ลำปางนะคะจะไปนอนที่แจ้ซ้อนนะคะพี่จอยก็จะไปกับครอบครัวพี่จอยนะคะไปกับคุณตานะคะไปกับลูกชายนะคะเราไปอาบน้ำแร่กันนะคะเพื่อนอากาศหนาวแบบนี้นะคะมันน่าจะไปแช่น้ำแร่นะคะแช่น้ำแร่แล้วมันจะรู้สึกอบอุ่นนะคะมันจะหนาวๆแบบนี้มันจะไม่ร้อนมากนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ยืนได้ไปแช่น้ำร้อนยังไม่ชินนะคะเหมาะมากค่ะไอเดียวพี่จอยไปประชุม8:30ใช่ไหมเราก็พูดกันว่าเดินทางไม่ถึง10:00นะคะอร่อยตัวตัวทอดของสุโขทัยอร่อยมากๆแล้วก็นั่งอยู่ที่ร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟที่พี่จอยเปิดไว้นะคะลูกชายเขาทำค่ะกาแฟสดไม่ใส่น้ำตาลนะคะโอเคนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขปีใหม่นะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขปีใหม่ปีเก่าผ่านไปปีใหม่ก็จะเข้ามานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะแล้วก็อย่ามีเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่มาร่างกายนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะไม่ว่าพี่ๆน้องๆเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางไปมาปลอดภัยนะคะขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะขอให้ทุกคนโชคดีปีใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะแล้วพี่จอยก็จะเตรียมตัวไปทำกับข้าวนะคะ